ายดีพบกับ LT Vision ทูตจีนย้ำดำเนินงานบำรุงรักษารถไฟลาวจีนเดินหน้าเชื่อมเครือข่ายรถไฟไทยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับท่านเฉียนไจ้ตงเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศลาวได้ระบุครับว่าหลังจากทางรถไฟจีนลาวเปิดให้บริการแล้วเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเป้าหมายสำคัญสูงสุดในปัจจุบันครับก็คือในเรื่องของการดำเนินงานบำรุงรักษาทางรถไฟอย่างมีประสิทธิภาพท่านเจียงยังกล่าวอีกครับว่าเป้าหมายขั้นต้นระหว่างการให้สัมภาษณ์ทางสื่อออนไลน์กับสื่อจีนและลาวที่นครหลวงเวียงจันทน์เกี่ยวกับการปฏิบัติตามฉันทามติที่สำคัญระหว่างผู้นำสองประเทศท่านเจียงได้ย้ำว่าในฐานะหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านตลอดจนจีนและลาวล้วนมุ่งร่วมกันสร้างสรรค์แผนริเริ่ม1แถบ1เส้นทางหรือ BRI สร้างความร่วมมือที่เกิดประโยชน์และสร้างโอกาสอย่างกว้างขวางทางรถไฟจีนลาวเป็นหมุดหมายสำคัญด้านการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานยุคใหม่ในลาวทำให้ประวัติศาสตร์การเป็นประเทศที่ไม่มีทางรถไฟสิ้นสุดลงท่านทูตย้ายกล่าวต่อครับว่าภารกิจเร่งด่วนหลังจากทางรถไฟเปิดให้บริการแล้วคือการดำเนินงานและปรับปรุงรถไฟให้ดีพร้อมเสริมสร้างมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดและมาตรการด้านความมั่นคงเพื่อรักษาความปลอดภัยในการเดินทางขณะเดียวกันครับท่านเจียงยังกล่าวกระตุ้นให้ทั้งสองฝ่ายเร่งกระบวนการการพัฒนาพื้นที่แนวเส้นทางรถไฟอย่างรอบด้านเพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศที่เป็นประโยชน์และยั่งยืนโดยเร็วนอกจากนี้ครับจีนและลาวควรเดินหน้าเชื่อมต่อทางรถไฟของไทยโดยผลักดันการสร้างเครือข่ายทางรถไฟทรานเอเชียรวมถึงการบูรณาการเข้ากับระเบียบการค้าทางบกและทางทะเลระหว่างประเทศสายใหม่นอกจากสร้างประโยชน์ทางรถไฟจีนลาวแล้วจีนและลาวควรเร่งยกกระบวนการของแผนพัฒนาโลกที่จีนเสนอไปเมื่อเดือนกันยาที่ผ่านมาฝ่ายจีนประสานงานกับหน่วยงานรัฐของลาวเพื่อแสวงหาภาคส่วนและโครงการหลักๆที่สามารถสร้างความร่วมมือกันได้พร้อมผนึกกำลังระหว่างแผนการพัฒนาโลกเข้ากับแผนริเริ่ม1แถบ1เส้นทางเพื่อช่วยสร้างประชาคมการพัฒนาระดับโลกที่มีอนาคตร่วมกันและยกระดับศักยภาพพัฒนาตนเองของลาวแล้วพบกับ LT Vision ได้ใหม่ในครั้งหน้าบายดี